มาดูทางด้านของกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับจากเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างนะครับล่าสุดมีการไปมอบเงินสนับสนุนครับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเตดครับโดยทางคุณสาระลำ่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มีการมอบเงินครับสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดครับโดยมีคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดเป็นผู้รับมอบนะครับโดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่5ตามนโยบายของบริษัทครับที่ต้องการส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ โดยสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์นั้นมีเป้าหมายในการก้าวขึ้นติดเป็นอันดับ1ใน5สโมสรฟุตบอลของทวีปเอเชียและมีผลงานที่โดดเด่นเกจากการคว้าแชมป์ไทยลีกสูงสุดถึง5สมัยงานดังกล่าวก็จัดขึ้นณนะสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เร็วนี้ครับส่วนทางด้านของ Alliance อาลยแนส์อยุธยานะครับประกาศเดินหน้า เต็ม4สูบทีเดียวนะครับโดยอัด4กลยุทธ์เต็มสูบนะครับตั้งเป้านะครับที่จะทำเบี้ยรับในปีนี้นะครับให้ได้34,000ล้านบาทครับ โดยคุณไบรอันสมิธครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณพัชราทาวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรบมจอลิยันสยุทธยาประกรันชีวิตเปิดเผยครับว่าในปีนี้2561เนี่ยบริษัทเตรียมครับที่จะเดินหน้า4กลยุทธ์แบบเต็มสูนครับทางด้านดิจิตอล ความคุ้มครองยอดขายและการรักษาตำแหน่งผู้ดำอันดับหนึ่งในด้านของคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้านะครับโดยเฉพาะจากช่องทางดิจิตอลครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีการทำธุรกรรมและการเช็คข้อมูลกรมธรรม์รวมไปถึงการส่งเอกสารเคลมประกันได้แบบออนไลน์ครับรวมถึงเน้นการดูแลสุขภาพแบบรอบด้านครับเช่นการดูแลยามพักฟื้นที่บ้านหรือว่าขอความเห็นที่2จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ Digital. We want to be a digital leader, so we're focusing a lot on our digital platform with our business partners, our agency, and also robotics inside our own company. ในแง่ของดิจิทัลนะคะก็คือว่าเราให้ความสําคัญกับทั้งตัวแทนนะคะเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับตัวแทนในการขายนะคะการนําเสนอและก็การปิดการขายเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับลูกค้าในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายๆและเครื่องมือสําหรับพนักงานกันเองในการที่จะทําให้การทํางานนั้นรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ We're also setting up online platforms with our customers, My Healthy Living, My a l l i a n c e all platforms that make it easier for customers to deal นอกจากนั้นสำหรับลูกค้าเองเนี่ยเราก็จะมีออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น healthy living portal ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะแอปพลิเคชันที่ลูกค้าเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ของตนเองแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายค่ะ The second second core focus is we're we're building a capability on protection products we believe leadership particularly in health health insurance in Thailand is absolutely critical with a, a Huge gap the coverage health insurance Hu the in of ค่ะนอกกเหนือไปจากความต้องการในการที่จะเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลแล้วเรายังพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้นำทางด้านของสินค้าความคุ้มครองนะคะดังนั้นสินค้าที่เราจะนำมามอบและก็นำเสนอให้กับลูกค้าก็จะเป็นสินค้าความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพซะส่วนใหญ่ โดยบริษัทนะครับตังเปายอดเบียรยรับรวมในปีนี้34,000ล้านบาทครับแล้วก็มั่นใจครับว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเซ็นเนกล่าสุดนะครับติดลบลงมาเล็กน้อยครับ1.77จุดครับล่าสุด1,807.90จุดเนดนะครในช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับกับสกูพิเศษของซิติโกผักสักครู่เดียครับ